ขอบคุณคุณชินนัยค่ะนักข่าวพลเมืองวันนี้ติดตามการเรียนรู้ร่วมกันของชาวไทยพวนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีผ่านผ้าขม้าอีโป้นะครับพบกับคุณมิ่งขวัญถือเหมาะครับในช่วงปิดเทอมจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานอกจากการเรียนออนไลน์แล้วเรื่องราวในชุมชนท้องถิ่นเป็นอีกต้นทุนที่เยาวชนหลายพื้นที่ได้เรียนรู้รวมถึงชมรมไทยพวนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีกับผ้าขม้าอีโป้ผลิตภัณฑ์ของชมรมไทยพวนที่นี่ให้ลูกหลานมาทอหรือว่าอยู่โรงเรียนสิเพิ่นกับครูบาอาจารย์เพิ่นกับสิพามาดูงานอยู่กลุ่มแล้วก็มาเฮียนนี่สินะคะแต่ในลักษณะที่ว่าถ้าสมมติว่ามาดูงานอีหยังเสียถ้าตรงเสาร์อาทิตย์เสียเขาก็จะเอาเด็กน้อยมาเอาเด็กน้อยเพราะว่าเขามีทีมเยาวชนเขามีทีมเยาวชนอยู่หลายคนแต่ว่าก็ยังว่าเนาะเด็กน้อยคนที่ติดเรียนหนังสือถ้าเป็นวันธรรมดาเขาเจ้าก็สิบ่สะดวกแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เสียเขาก็เกณฑ์เข้ามาได้คือพวกนี้ก็บ่ถือว่าเก่งแต่ว่าก็พยายามซึมซับให้เขาชื่นใจแล้วก็อย่างน้อยๆเขาดีใจที่ว่าได้มีส่วนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเฮาให้มันคงสืบไปอย่างสินะลูกผ้าขม้าอีโป้เดิมจะทอเป็นลายตารางหมากรุกสีดำหรือสีครามต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีสีสดใสด้วยการนำสีจากธรรมชาติมาย้อมเพื่อให้ผ้าที่ได้มีความนุ่มและสีสันสวยงามแม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างตามความนิยมของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวแต่ชาวบ้านที่นี่ยังคงรักษาภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่เราได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยพวนค่ะเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็สืบทอดให้รุ่นหลังๆได้เรียนรู้ค่ะถ้าไม่สืบทอดภูมิปัญญานี้มันก็จะหายไปค่ะเราต้องภูมิใจที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมสมัยก่อนนะคะเพราะเรียนรู้สืบต่อไปให้มันยังมั่นคงแล้วก็ยังอยู่กับเราตลอดไปค่ะการส่งต่อเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนรุ่นก่อนแต่ด้านหนึ่งยังเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคนหลากหลายช่วงวัยในชุมชนนักข่าวพลเมืองทีมกระติบบายรายงาน